ที่ผ่านมาอ่านหน้าออกมันเรื่องแฟนกับแฟนตอนนี้คุณมีกันหรือยังครับเดี๋ยวแฟนไหมครับอ๋อกับแฟนเหรอครับกับแฟนก็คุยกันทุกวันเลยครับแต่ว่าคือคุยกันทุกวันจริงคุยกันตั้งแต่ตอนเป็นข่าวตั้งแต่วันแรกก็คุยกันตลอดครับทุกวันครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับตั้งแต่วันนั้นนะครับคือคุยกันทุกวันพี่แต่ว่าง้อสำเร็จไหมคือผมอ่ะก็ยังไม่ได้บอกว่าเธอเราดีกันนะอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้พูดครับแต่ว่าแบบถามสารทุกข์สุขดิบเนี่ยคุยกันทุกวันว่าวันนี้ทำอะไรทำงานไหมอะไรครับเขาก็ตอบมาที่ผมไม่ได้พิมพ์มาเขาก็พิมพ์มาหาผมว่าหายอะไรเงี้ยก็มีคุยกันเหมือนแฟนก็ไม่ได้หวานเหมือนขนาดตอนเป็นแฟนครับพี่แต่ว่าก็แบบคุยกันว่าทำอะไรวันนี้ทำงานไหมอะไรเงี้ยครับคุยกันทุกวันครับสรุปเป็นแฟนตอนนี้ยังไม่เป็นแฟนกันพี่เพราะยังไม่ได้เจอกันเลยครับแล้วส่วนตัวเรายังจะต้องเดินหน้างอไหมหรือว่าก็คุยกันคือตอนนี้ผมงงพี่ผมเอาความจริงคือผมงงพี่ ผมงงครับผมงงเพราะว่าตอนต้องเมื่อก่อนเราก็คบเป็น2คนใช่ไหมพี่แต่ว่าพอมีเรื่องมาอะไรเงี้ยแม่เขาก็มามีส่วนร่วมนิดนึงแม่ผมก็มามีส่วนร่วมนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาความจริงเลยคือผมอะอยากรู้ว่าผมไม่มีเขาผมรู้สึกยังไงเขาไม่มีผมเขารู้สึกยังไงแค่นั้นเองพี่แต่แล้วเหมือนตอนนี้เราไม่มีเขาครับตอนนี้คือทำงานทุกวันเลยพี่ถามว่าอยากเจอไหมผมก็ถามนะว่ามาถ่ายยูทูบไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไม่มาอะไรเงี้ยบางทีเขากลัวเหมือนกันเขาก็กลัวคนอื่นคิดว่าเฮ้ยปั่นกระแสหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวอะไรเงี้ยพี่ผมก็งงอยู่ก่อนผมก็ยังงงตอนนี้งงมากที่ผ่านมาเรามีถามว่าเนี่ยช่วงที่เราไม่เจอเขาเขาได้ไหมครับอยู่ได้ไหมมันคือมันอยู่ทำงานมันอยู่ได้พี่เพราะว่ามันไม่มีเวลาให้คิดครับเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วก็แบบเลิกถึงตอนค่ำแล้วอะไรเงี้ยพี่มันก็เป็นอย่างนั้นนะก็ตอนกลางคืนไงตอนกลางคืนผมเมื่อคืนก็คุยกับเขาปกติหลับยังอะไรเงี้ยเฟซไทม์มีมั่งพี่เฟซไทม์มีแต่ว่ายังไม่ได้แบบคุยกันเหมือนเมื่อก่อนแบบคิดถึงจังอะไรเงี้ยยังไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนความรู้สึกก็รักมันก็รักอยู่แล้วพี่รักตั้งแต่ตอนนั้นมันก็รักตลอดแล้วใจเรามันยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตไหมมันก็อยากมีเขาอยู่ในชีวิตครับพี่แต่ว่าจริงๆผมก็แค่อยากให้เขารู้ผมก็แค่อยากให้เขารู้ว่าเขาอะยังไงเขาไม่มีผมอะเขาดีหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็อยากให้เขารู้ผมก็อยากจริงจริงเราขอเปิดใจไหมว่าเออขอโทษเขาหรือว่าจะแบบว่าผมขอโทษเขาตลอดพี่ผมขอโทษเขาตลอดแล้วเขามีไงบ้างมีหึงเขาก็ขอโทษผมพี่ต่างคนต่างขอโทษกันครับไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่ามันเหมือนว่ามันเหมือนจะเคลียร์จบแต่ว่าความสัมพันธ์เราก็ไม่ได้เดินหน้าไปความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบกลับมาคืนดีครับพี่แต่ว่าคุยกันตลอดเหมือนมีข่าวเรื่องอื่นเนี้ยเขาก็พยายามโทรมาให้กำลังใจเราก็คุยกันตลอดเลยว่ามันยิ่งแบบปล่อยให้เวลามันแบบเลยผ่านเนี่ยผมก็เลยอยากให้เขารู้ว่าเขาไม่มีผมเนี่ยเขาคิดถึงผมไหมไม่ถามแล้วเราผมยังไม่ได้ถามพี่ยังไม่ได้ถามผมอะเอาความจริงเลยเป็นคนไม่ชอบแบบพูดแบบเรื่องแบบจริงจังอะพี่ผมไม่ใช่คนหวานไงไม่แล้วเราถามเขาดิครับถามเขาเบื่อเขาดูอยู่อะครับอยากกลับมาคืนดีกับผมไหมครับแล้วเราไม่มีเขาผมก็รักเขาอยู่แล้วแต่ผมชวนเขามาแล้วเขาไม่มาถ่ายยูทูบไม่ได้เจอเขาเรารู้สึกยังไงบ้างบอกเขาไปอะไรครับไม่เจอตัวเขาเป็นๆคิดถึงแม่เหมือนกันครับผมที่ชอบเรียกเขาว่าแม่ขี้บ่นเหมือนแม่ผมอะแสดงว่าเราก็ยังคาดหวังที่แบบจะกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมใช่ครับพี่แล้วก็ไม่ไปหาเขาเลยล่ะอะไรนะครับไม่ไปหาทำงานทุกวันเลยพี่ทำงานทุกวันเลยครับไปหาเขาก็เจอแม่เขาไม่รู้แม่เขางอนผมไหมเพราะว่าผมมาไปบล็อกไอจีแม่เขาด้วยแล้วผมหาเอาความจริงคือผมมาไปบล็อกไอจีแม่เขาแล้วผมหาวิธีแก้บล็อกไม่เป็นแล้วปลดยังปลดไม่เป็นผมพี่ทำให้ผมเลยดิพี่ทำให้ผมพี่แก้ให้ผมได้เลยผมยื่นมือถือให้จริงๆผมบล็อกเพราะว่าตอนนั้นก็คืองอนกันมั่วไปหมดแล้วผมก็เลยแบบปวดหัวผมก็เลยบล็อกไอจีแม่เขาแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าช่วยแก้บล็อกให้หน่อยเพราะว่าสองลูกผมไม่ได้ผมแก้บล็อกไม่เป็นนี่กี่หละฮะได้ประสบการณ์อะไรจากการที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ครับพี่โอ้โหก็มันก็ได้ประสบการณ์อยู่แล้วแล้วพี่ผมว่าคือเอาความจริงอะผมมันก็ไม่เคยผมก็คิดว่าผมเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่คิดว่าคนแบบจะด่าจะเกลียดผมขนาดนี้อะไรเงี้ยเกิดเรื่องเงี้ยผมก็อ๋อเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงเกลียดผมมากเลยนี่หลังจากเรื่องเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นไหมครับกับแฟนผมนะครับพี่คือจริงจริงกับแฟนผมอะผมอะขอแฟนตลอดพี่ผมไม่เคยสร้างภาพกับแฟนเลยว่าผมอะเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับผมคือรักเขาไหมผมก็รักเขาอยู่แล้วแต่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยพี่เข้าใจป่ะผมเป็นคนอย่างเงี้ยมันจะต้องเที่ยวน้อยลงหรือว่ามันจะต้องไม่เที่ยวน้อยเอาความจริงผมเที่ยวน้อยมากพี่ผมเที่ยวน้อยมากพี่นุ้ยผมพูดเยอะไปไหมครับพี่พูดเยอะไปใช่ไหมครับพูดเยอะไปไหมครับพี่อยากฟังคือเอาเมื่อก่อนผมเที่ยวน้อยลงเยอะพี่คือเอาความจริงเลยก็คืออ๋อก็ได้นะครับพูดได้ใช่ครับหลังจากนี้จะไม่โกหกแล้วคือไม่โกหกแล้วครับแปลว่าคือผู้ชายพี่ถ้าเกิดขอผู้หญิงกินเหล้านี่คือเรื่องใหญ่นะสำหรับบางคนนะผมก็เลยไม่ขอจริงๆเรามีปรึกษาแจ็คแฟนฉันมาว่าทางนั้นแจ็คแฟนฉันโอ้โหแจ็คแฟนฉันทิ้งผมเลยพี่ทิ้งผมเลยครับแจ็คแฟนฉันอะไม่รู้จะปรึกษาอะไรเขาครับ
เขาเป็นคนละครอบครัวก็ดีกับเขาดีใจกับเขาครับที่เขาเป็นคนละครอบครัวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบเขาไม่ล่ะละครอบครัวพี่จะเอาเรื่องจริงไหมล่ะไม่เอาครับไม่ใช่เรื่องของผมใช่ครับแล้วครอบครัวดีครับก็เห็นแจ็คเป็นไอดอลครับไม่เวลาเป็นเรื่องที่สุดไปครับพี่ครับถามดราม่าเพราะว่าอาจารย์จะไปแสดงความเก่าครับจริงๆผมมาตามอินสตาแกรมเขามาตั้งนานแล้วครับแล้วเมื่อวานอ่ะผมอยู่ไต้หวันครับแล้วผมก็เลื่อนฟีดข่าวแล้วผมก็เห็นข่าวครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงไหมหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ตามเขามาตั้งนานแล้วแล้วผมก็ไปคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เป็นรูปร้องไห้เพราะเราก็ช็อกเพราะเราอ่ะตามเขามาตั้งนานแล้วอันนี้เรื่องจริงผมตามเขามาตั้งนานแล้วครับแล้วผมก็ขึ้นเครื่องบินกลับไต้หวันครับจากไต้หวันกลับไทยพอลงมาเครื่องที่ไทยอ่ะก็มีคนมาและเรียกไม่เสถาผมบอกว่าสู้ๆนะผมก็งงว่าผมต้องสู้กับอะไรอีกผมทำอะไรผิดอีกผมก็งงอันนี้ผมงงจริงพี่แล้วผมเข้าไปดูอ้าวผมผิดอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือส่งแค่อีโมจิอย่างเดียวแต่ไม่มีข้อความเนี่ยไม่มีครับพี่ก็คือเราแสดงความเสียใจใช่ครับผมแสดงความเสียใจครับเพราะว่าผมตามเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นแฟนครับคือตามเขามาพี่เคยดูหนังที่เขาเล่นไงผมไม่ตามหลายคนที่เกาหลีผมตามหลายคนครับศิลปินเกาหลีอ่ะแล้วมันมีอินบ็อกซ์ที่เข้ามาตอบว่าเราไหมว่าอินบ็อกซ์ตอบว่าไม่มีครับพี่ส่วนมากก็ให้กำลังใจครับถ้าเป็นอินบ็อกซ์นะครับแต่ถ้าเกิดในคอมเมนต์อ่ะก็มีด่าผมว่าผมไปโหนกระแสอะไรเงี้ยไม่คือตอนนั้นเราขัดตัวเองไหมว่าการที่เราส่งผมงงพี่ผมไม่ได้ถามตัวเองผมงงว่าด่าผมทำไมอ่ะผมงงผมไม่เข้าใจอ่ะคือแต่ว่าเราคิดว่าเราผิดผมผิดอะไรผมคือเอาความจริงถ้าเรื่องแฟนผมผิดแต่เรื่องนี้ผมไม่ผิดผมแค่เสียใจผมแค่คอมเมนต์เสียใจเหมือนคนทั่วไปอ่ะผมแค่เสียใจอ่ะจะบอกอะไรกับคอมเมนต์เข้ามาด่าเราครับก็ไม่รู้จะบอกอะไรเขาครับถ้าเขาอยากด่าไม่รู้จะพูดกับเขาทำไมอ่ะคือเขาคิดว่าเราหนกระแสเนี่ยหรอเขาคิดว่าผมแบบหนกระแสผมรู้จักกับเขาหรอไปคอมเมนต์มึงเสียใจจริงหรือเปล่ามึงมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับแสดงว่าคอมเมนต์ในฐานะเราเป็นแฟนคลับผมตามเขามาผมชอบดูเขาไลค์ครับนอนยังไงที่พอเหมือนแบบเราทำอะไรคือมันหน่อยพี่เอาความจริงมันหน่อยคือผมมาพยายามไม่นั่นนะพี่ผมพยายามไม่แบบไม่ใส่ใจไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันที่มันก็หน่อยไงเออมันก็น้อยอ่ะผมก็น้อยใจเนาะว่าทำอะไรก็ผิดคือทำอะไรก็ผิดไหมผมก็บางเรื่องมันก็ผิดจริงแหละพี่แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าผมผิดตรงไหนแต่ก็ไม่เข้าใจเจอผิดครับอะไรนะครับแบบว่าเออโดนแบบบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจริงๆผมโดนบูลลี่คนด่าผมมาตั้งชีวิตแล้วพี่ไอติดอ่างไอปากเบี้ยวอะไรเงี้ยคนด่าผมจนผมไม่ใส่ใจแล้วทุกวันนี้เอาความจริงแล้วผมไม่ได้ใส่ใจแล้วครับกับเรื่องนี้เราน้อยกว่าครับเรื่องนี้ผมก็หน่อยเพราะว่าถ้าเรื่องอื่นผมผิดผมก็ยอมรับว่าผมผิดไม่เป็นไรด่าผมเลยแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็แค่คิดว่าเออผมผิดเหรอผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็เรื่องที่จะไม่เข้าใจผมลบแล้วครับพี่ผมลบข้อความผมแล้วครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นพื้นที่ของเขาไงแล้วมีแต่คนมาทะเลาะกันอ่ะไม่รู้มันเออมันควรจะแบบไม่ควรมาทะเลาะกันอ่ะมันหลังจากนี้มันเราจะต้องระวังตัวเองไหมว่าแบบไม่กล้าจะไปเม้นใครแล้วอะไรเงี้ยจริงหลังๆก็ไม่ค่อยคอมเมนต์ใครแล้วพี่หลังๆก็พยายามเงียบๆขึ้นเยอะแล้วครับใช่ครับหลังๆก็พยายามเงียบๆครับขอบคุณนะครับที่มาครับ